นี่คือหนึ่งตัวอย่างนะครับที่หัวเตียงเนี่ยเป็นหน้าต่างหลายคนสงสัยว่าทำได้ไหมห้องนี้น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับลองไปดูกันจะเห็นได้ว่าหัวเตียงเนี่ยเป็นกระจกบานใหญ่เลยนะครับแต่สังเกตดีๆเขาจะมีม่านนะครับด้านบนเพื่อปิดลงมาเวลาที่เรานอนส่วนด้านข้างเนี่ยก็มีกระจกอีกบานหนึ่งด้านข้างเตียงเนี่ยมีฟังก์ชันของตู้นะครับที่ซ้อนขึ้นมาเป็นตู้เสื้อผ้าสีแดงนะครับสีสันสดใสมากหน้าบานเป็นกระจกร้อนแบบนี้ครับผมชอบเท็กเจอร์แบบนี้มากต่อเนื่องมาเป็นโต๊ะเขียนหนังสือนะครับผนังเป็นเพกบอร์ดนะครับเป็นรูๆเอาไว้แขวนของด้านล่างเป็นลิ้นชักสีแดงนะครับมีล้อสามารถเลื่อนได้เพิ่มลูกเล่นที่หัวเตียงอีกนิดนึงนะครับก็คือทำที่ชาร์จแบตตรงนี้โดยรวมเนี่ยถ้าพื้นที่จำกัดนะครับการมีหัวเตียงเป็นหน้าต่างแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะครับจะนอนก็ปิดผ้าม่านลงมานะครับลองดูครับ